we party tonight. I'm gonna live my life. I know that we gonna be alright. Yo, hell yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. Yo, this beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go eight. These girls. แล้ววันนี้ตื่นเช้ามาด้วยอากาศที่ค่อนข้างเย็นนิดๆก็สำหรับที่พักก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมป่าไม้ภูเขานะครับซึ่งผมเป็นคนชอบด้านนี้อยู่แล้วหรือจะเรียกให้สั้นๆก็คือผมสายป่านะครับก็ขอขอบคุณเวลาเวียนนะครับพวกเรามาพูดถึงเวลาเวียนกับรีสอร์ทกันนิดนึงนะฮะว่าไงครับที่เรามาพักเนี่ยรู้ไหมฮะว่าเวลาเวียนแปลว่าอะไรเวลาเวียนแปลว่าอะไรเวลาแปลว่าอะไรความหมายนะฮะผมรู้เชิญฮะประมาณสองคำสมัครกันสมัครเกินกันครับผมคำว่าเวลาใครก็รู้แน่นอนเวลาบวกเวียนตัวแต่ความหมายมันคืออะไรมันคือการแบบเวลาเขาแยกไปไงก็เวลาคือคำว่าเวลาใช่คือวนเวียนวนเวียนการใช้ชีวิตที่แบบวนเวียนอะเวียนวนเออแล้วแบบใช้เวลาเป็นอิสระก็คือไร้ขอบเขตของเวลาใครมาพักที่เนี่ยก็คือหลุดพ้นจากการบีบคั้นของเงื่อนไขของเวลาประมาณนี้ก็คือเป็นอิสระครับมาก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาปล่อยให้มันไหลผ่านไปพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่นี่มีห้องพักกี่แบบครับมีอยู่4แบบครับผมแบบแรกจะเป็นแบบแคปซูลนะครับแคปซูลตัวแบบยาไม่ใช่ยาวางแล้วมันจะระเบิดใช่ไม่ใช่พี่ยังไงห้องแคปซูลนี่มันเป็นบ้านพักแบบที่เขาคิดเองนะสำหรับคนที่ตกหลุมรักธรรมชาติ What the อ๋อเหรอใช่มันจะเป็นแบบกลมๆแหละเป็นเหมือนแคปซูลเนี่ยโอเคมีห้องอีกแบบแบบที่สองก็จะเป็น Second Deluxe นะครับ Second Deluxe โอเคครับผมแบบที่สามก็จะเป็นMinute Suite Minute Suite ครับผมสังเกตว่าจะมีชื่อของเวลานะMinute ใช่และสุดท้ายและสุดท้ายก็คือที่ที่เราพักใช่ไหมครับใช่Our villa ครับผม Our villa villa Our villa from villa yeah ไม่ใช่ไม่ใช่ Our ชั่วโมงครับผมก็คือเป็น pool villa แหละใครอยากที่จะพักแบบเราก็เรียก Our villa หรือว่าบอกเขาว่า pool villa ก็ได้ครับจริงๆที่นี่เห็นตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทันสมัยเนี่ยแต่คอนเซ็ปต์ลึกๆที่ไม่ใช่ลึกหรอกคอนเซ็ปต์ที่เขาว่าก็คืออยากให้เขามันผสมกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยโดยที่จะสังเกตถ้าใครมาจะเห็นกังหันลมไม่ใช่แค่ประดับตกแต่งนะกังหันลมใช่จริงใช่ก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยใช้ภายในห้องอ่ะเป็นพวกแสงสว่างหรืออะไรใช่แล้วก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นั่นแหละใช้ระบบทำความร้อนจะมีห้องบางประเภทนะครับที่หลังคาของห้องเนี่ยเขาปลูกหญ้าไว้เพื่อเหมือนช่วยลดอุณหภูมิห้องอ่ะใช่ใช้แอร์น้อยลงครับเพื่อให้ห้องแบบไม่ร้อนมากแล้วถ้าหญ้าขึ้นเยอะๆก็ไม่ต้องใช้แอร์แล้วหรือว่าวอร์ดดิ้งที่เขาใช้คือว่า The Green Resort อันนี้ชัดเจนมากก็คือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นแหละซึ่งเท่าที่ดูมาจากหน้ารีสอร์ทเข้ามาจะเห็นเลยว่าโหแทบไม่เห็นโครงสร้างเลยเพราะแบบถูกทุกอย่างปิดบังด้วยแบบต้นไม้กลมกลืนอ่ะที่นี่ก็ไม่ใช่มีแต่ที่พักนะก็จะมีส่วนของร้านอาหารที่เราไปทานกันเมื่อวานอาหารเย็นก็คือเวลาเวียนรีสอร์ทส่วนด้านหน้าถ้าใครไม่ได้เข้ามาพักก็แวะเข้ามาดื่มกาแฟได้ครับผมก็มีส่วนที่เป็นคอฟฟี่ไทม์อยู่ด้านหน้าเลยก็คือจอดรถแล้วก็น่าจะเดินเล่นตรงนี้ได้อยากใครนะแอดเวนเจอร์หน่อยที่นี่ก็มีรับรองนะครับก็คือมีการกางเต็นท์ถ้าใครไม่มีเต็นท์เช่าได้ที่นี่มีเต็นท์เช่าก็ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีที่อาบน้ำเขามีให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้พร้อมเรียกว่าครบอ่ะมาที่นี่ก็ครบผมจะห้ามเลิกก็เลิกไปเลยนะนะก็เห็นกันอยู่อ่ะจริงก็คงได้เห็นภาพแล้วว่ามันเขียวขจีอะไรนะฟังไม่ทันเขียวขจีอ๋อเขียวขจียังไงก็แวะมาการแทงได้เลยวะปะปะพอ